สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับห่างหายไปหลายวันไม่ได้ไปกับอากาศร้อนนะครับ เพราะว่าหาพระยากนะครับไม่ค่อยได้พระมาก็เลยไม่ได้มาทำคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับพี่ๆหลายท่านที่พลาดไปในคลิปก่อนที่สำหรับพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมขอเสนอพระขุนแผนผงพรายเสา5นะครับพระขุนแผนผงพรายเสา5ของหลวงปู่จันทร์สำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรนะครับจังหวัดศรีสะเกษท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับพระชุดนี้สำคัญมากนะครับเนื่องจากในรอบ100ถึง120ปีมี1ครั้งในรอบ120ปีมี1ครั้งคือวันเสาร์5นะครับเสาร์5ขึ้น5ค่ำเดือน5ตรงกับวันสงกรานต์และตรงกับวันที่13นะครับเมษายน2567เลข13นะครับก็เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะครับเหมาะมากสำหรับการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลสายพายและเป็นวันที่แรงอยู่ในตัวนะครับเป็นวันเสาร์5ในวันนั้นเกจิคณาจารย์จอมหรือจอมขมังเวททั่วประเทศไทยมีการอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเพราะว่าเชื่อว่าวันเสาร์5ขึ้น5ค่ำเดือน5เป็นวันที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับและวัตถุมงคลรุ่นนี้ปลุกเสกในวันนั้นเลยนะครับและมีมวลสารที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือ1นะครับเป็นผงพราย108ตน2น้ำมันพรายหัวเชื้อ8นาง3ดิน7ป่าช้านะครับ4ผงถ่านเปื้อนน้ำมันอาถรรพ์พราย5นะครับมีผงแร่ต่างๆผงแร่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับที่ผู้สร้างท่านได้เก็บสะสมไว้6กาฝากรักกาฝากหลง7ว่านเสน่ห์จันทร์ว่านดอกทองและว่าน108นะครับ8นะครับมวลสารผงพรายหลวงพ่อศิลป์9ผงหิน300ยอดนะครับตามที่ผมกล่าวในคลิปก่อนว่าผู้สร้างที่สร้างถวายหลวงปู่จันทร์นั้นก็คือผู้ที่สร้างพระขุนแผนผงพรายมหาพูดที่ผมนำมาเผยแผ่บารมีและนำมาเปิดเช่าบูชานั่นเองนะครับถือได้ว่ามีพิธีที่เข้มขลังจริงๆนะครับเข้มขลังจริงๆและมีไม่มากสร้างแค่299องค์ย้ำนะครับสร้างแค่299องค์และมีการเปิดให้เช่าบูชากันเหลือจากผู้ที่จองในวันนั้นที่เป็นคนต่างชาติที่มาร่วมพิธีนะครับแค่180องค์นะครับย้ำนะครับตามที่ผมกล่าวในคลิปก่อนนะครับจะหมุนเวียนในพื้นที่ในเซียนพระในหมู่คนที่สะสมเนี่ยพระออกที่ศรีสะเกษนะครับอุบลอำนาจยโสธรบ้านผมเนี่ยหมุนเวียนก็อยู่ในผู้ที่ศรัทธาเนี่ย180องค์นะครับวันนี้ก็มีเป็นโอกาสดีที่ผมได้มานะครับแล้วก็ถือได้ว่าจะนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆหากจะมีผู้ที่สนใจนะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่จันทร์สำนักสงฆ์นิพพานธรรมพรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับวันนี้มีมาให้ชม5องค์นะครับ5องค์นะครับวันนี้มีมาให้ชม5องค์ส่วนบรรยากาศการปลุกเสกเนี่ยผมเคยเปิดให้ดูแล้วนะครับเปิดให้ดูแล้วในคลิปก่อนนะครับในคลิปก่อนผมเคยเปิดให้ดูแล้วนะครับนะจะมีท่านมีพระที่เขาเรียกว่ามาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในวันนั้นด้วยแล้วก็หลวงปู่ท่านได้นั่งปลุกอธิษฐานจิตและมีพระสวดชัยมงคลคาถานะครับถือได้ว่าเป็นผงพายที่น่าสะสมนะครับพี่ๆครับที่เราจะเห็นนี้ก็คือพระทุกองค์จะมีโค้ดนะครับและมีหมายเลขนะครับมีโค้ดและมีหมายเลขที่ท่านเห็นเยิ้มๆเนี่ยนะครับเยิ้มๆตามที่ผมกล่าวนะครับว่าทุกอย่างสอดคล้องกับเสา5เสกในรอบ100ปีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นวันที่เข้มขลังเป็นอย่างมากเสกในรอบ100ปีเพราะว่าเป็นวันเสาร์5ขึ้น5ค่ำเดือน5ตรงกับวันสงกรานต์แล้ววันที่13นะครับถือได้ว่ายังไงล่ะเข้มขลังน่ะพี่ๆใครเชื่อสายพรายสายเขาเรียกว่าความเฮี้ยนความแรงน่ะภาษาพระเนาะนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่สอดคล้องกับเลข5อีกครั้งนึงนะครับที่เคลือบเนี่ยครับเห็นไหมครับผู้สร้างไม่ใช่เคลือบแล็กเกอร์นะครับผู้สร้างนั้นได้ผสมน้ำผึ้งเดือน5นะครับ
นี่ยนี่คือน้ำผึ้งเดือน5นะครับที่เคลือบวัตถุมงคลอยู่นะครับนะฮะถึงแม้จะผ่านกี่วันล่ะสร้างวันที่13นะปลุกเสก13วันนี้ก็ที่ผมทำคลิปเนี่ยก็วันที่26ยังมีความเหนียวนิดๆนะครับเพราะว่าเป็นน้ำผึ้งนะครับพี่ๆน้ำผึ้งเดือน5เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่ปลุกเสกคือวันขึ้น5ค่ำเดือน5เป็นวันเสาร์5น้ำผึ้งที่นำมาฉลมเนื้อพระก็เป็นน้ำผึ้งเดือน5นะครับเนี่ยส่วนวัตถุมงคลส่วนเนื้อหามวลสารนะครับผมก็เปิดให้ดูแล้วนะครับนั่นคือภาพเนื้อหามวลสารจริงๆที่นำมาสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้อู้นั่นๆๆๆนะครับนะฮะดูครับนะฮะองค์นี้หมายเลข1 152นะครับ152นะครับ152นะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นดูครับดูเนื้อของน้ำผึ้งนะครับยังไม่แห้งตัวดีนะครับนี่ฮะเนื้อหามวลสารจัดจ้านจริงๆนะครับแล้วก็มวลสารนั้นผงพรายล้วนๆเลยนะครับองค์นี้หมายเลข115นะครับนะตอนนี้ก็ยังได้รับกลิ่นเนี่ยยังมีกลิ่นของน้ำผึ้งนะผมเชื่ออย่างนั้นนะมันมีหอมมีความหอมนะครับทั้งหอมเนื้อว่านหอมมวลสารต่างๆอันนี้เป็นโค้ดนะครับส่วนนี้เป็นหมายเลขที่แทงเข้าไปนะครับนะดูครับพี่ๆนะครับมีความสวยงามและนอกจากนอกจากคลิปวัตถุมงคลที่เป็นพระคุณแผนผงพรายเสา5นี่แล้วนะครับผมยังได้พระชุดนี้มานะครับเป็นวัตถุมงคลขุนแผนขุนแผนพรายแม่สีนวล นะครับได้พิเศษมามากนะครับเป็นเนื้อนำเลิกด้วยนะครับและมีพิเศษอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวค่อยรับชมในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับพี่ๆสำหรับวันนี้เรามาดูพระคุณแผนพรายเสา5ก่อนนะครับภูมิใจนำเสนอจริงๆนะครับเพราะว่าปลูกเสกในรอบ100ปีจริงๆนะครับดูครับเนี่ยอันนี้คือเยิ้มๆเนี่ยคือน้ำผึ้งเลยนะครับน้ำผึ้งเดือน5นะครับน้ำผึ้งเดือน5เห็นไหมครับองค์นี้หมายเลข154นะครับองค์นี้154เป็นโค้ดนะครับโค้ดก็สวยงามชัดเจนนะครับนะฮะสวยงามมากนะครับอันนี้องค์ที่4นะครับติดมวลสารมาด้วยนะครับดูครับองค์นี้ติดมวลสารมาด้วยนะครับนะมีความสวยงามจริงๆนะครับนี่ครับองค์นี้หมายเลข219294นะครับองค์นี้หมายเลข294นะครับแต่องค์นี้ติดอัฐิมาด้วยนะครับติดอัฐิผงพรายมาด้วยสวยงามนะครับและองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นน้ำผึ้งยังมีความแวววาวอยู่นะครับนะน้ำผึ้งนะครับนี่ครับถือได้ว่าพิธีเกษตรก็เข้มขลังนะครับเสียงสวดมนต์ผมยังเซฟเก็บไว้อยู่นะครับอยู่ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับใครอยากรับชมเนี่ยย้อนกลับไปรับชมคลิปที่แล้วได้นะครับผมเปิดให้ฟังอยู่นะครับองค์นี้หมายเลข228นะครับ228 228นะครับดูครับ228สวยงามมากนะครับนี่ครับถือได้ว่าก็เป็นสายพรายที่หากพี่ชอบเนาะหรือสนใจเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ปลุกเสกในวันที่เป็นมงคลฤกษ์และก็เป็นฤกษ์ที่เข้มขลังนะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นเสา5ในรอบ100ปีที่ตรงกับวันสงกรานต์และน่าจะเป็นวันพระด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นวันพระด้วยถือได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆท่านเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆที่มีการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับวันนี้พบกันสั้นๆง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเคยทำเล่าประวัติไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมหากชอบหรือสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับม่อนคลาสสิกนะครับพี่ๆเอาละครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ